กันตามไปดูเนี่ยนะคะว่าการปลดปล้า,ปาการปลดป้ายชื่อของ Big กโจ๊กเนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นกันขึ้นมาว่าตกลงใครเป็นคนปลดกันนะคะสำหรับในเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเนี่ยออกมายืนยันเสียงแข็งเลยนะคะบอกว่าลูกน้องไม่ได้ปลดป้ายชื่อหน้าห้องทำงานพร้อมกับบอกว่าใครทำก็รับกรรมไปนะคะแล้วก็ยอมรับว่าคิดเรื่องของการสมัครสอวอรเพราะจะได้ทางานเพื่อประชาชนระหว่างถูกให้ ออกจากราชการไว้ก่อนพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองพอบตรได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเสร็จงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่สมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเด็นที่มีกระแสข่าวคนที่ปลดป้ายชื่อของบิ๊กโจ๊กออกจากหน้าห้องทำงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเป็นลูกน้องของตนบิ๊กโจ๊กยืนยันเลยบอกว่าลูกน้องไม่ได้ไปปลดป้ายหน้าห้องทำงานและชื่อในเว็บไซต์แน่นอนเพราะว่าเมื่อตนทราบคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อวัน สบดีที่18เมษายนและในวันที่19เมษายนตนก็ให้ลูกน้องเข้าไปเก็บของในห้องทำงานเช่นเอกสารส่วนตัวพระพุทธรูปรวมไปถึงคืนรถประจำตำแหน่งทันทีเพราะตนเองเป็นคนมีวินยัยทั้งที่จะไม่คืนก็ได้เพราะยังมีสถานะเป็นรองผอบอตรอยู่เมื่อถามว่าจะตามหาคนปลดป้ายชื่อหรือไม่บิ๊กโจ๊กบอกว่าโดยส่วนตัว ไม่ตามหาใครใครทําก็รับไปแต่เราทําไปตามกรอบของกฎหมายอะไรทําผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปวันนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าตัวเองทําถูกแต่คนตัดสินคือศาลส่วนกรณีที่บอกกับสื่อมวลชนว่าจะไปยื่นฟ้องพลตํารวจเอกิตรรักษาราชการกาแทนพบตร,รที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกรณีเซ็นคําสั่งให้ออกจากราชการกาโดยมิชอบ พลตอ,อสุรเชษฐ์บอกว่าขอรวบรวมเอกสารก่อนใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าจะลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอบิ๊กเจ้าบอกว่ามีประชาชนหลายคนอยากให้ตัวเองลงสมัครเป็นผู้แทนประชาชนขอดูรายละเอียดก่อนเพราะช่วงนี้ก็ว่างแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ทําประโยชน์เพื่อประชาชนเพราะก็ยังแข็งแรงยังมีพลังและมีความคิดสร้างสรรค์อยากใช้พลังทํางานให้ประชาชนส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่เสียกําลังใจได้กําลัง ใจจากพี่น้องชาวใต้14จังหวัดที่ให้กําลังใจและเมื่อไหร่ที่ถูกรังแกก็ต้องเดินหน้าต่อสู้กับความยุติธรรมให้มากขึ้นเพื่อจะให้เป็นแบบอย่างของพี่น้องชาวใต้แล้วก็บอกว่าอยากจะฝากว่าไม่ต้องมารวมตัวกันให้กําลังใจแต่ให้กําลังใจผ่านช่องทางออนไลน์ก็พอแล้วเพราะว่าตนเองนั้นก็ได้รับทราบ นอกจากนี้ยังยอมรับว่าการที่ให้ตนเองออกจากราชการไว้ก่อนมีสิ่งเสียดายอยู่เพราะว่ายังมีภารกิจอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ทำในงานที่รับผิดชอบทั้งนี่นองระบบการปรับปรามยาเสพติดหรือค้ามนุษย์งานส่วนนั้นต้องชะงักไปแล้วก็อยากฝากบอกพี่น้องชาวอีสานที่มาร้องเรียนว่าขอให้รอหน่อยถ้าได้กลับไปทำหน้าที่ก็จะกลับไปทำให้แน่นอนยืนยันว่าไม่อยากได้อำนาจแต่อยากกลับไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอำนาจที่ได้มาก็จะทำเพื่อประชาชนและแผ่นดิน ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดยังมีประชาชนมาร้องเรียนกับบิ๊กโจ๊กอยู่บิ๊กโจ๊กบอกว่าประชาชนเห็นที่ไหนให้ความเป็นธรรมก็ไปที่นั่นตนไม่คิดที่จะใช้ประชาชนเป็นกรอบป้องกันส่วนคณะกรรมการการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดของพลตํารวจเอกสราวุิการพาณิชย์รองพบตรในฐานะประธานกรรมการที่บิ๊กไต่ตั้งขึ้นมาในวันพรุ่งนี้คือ29เมษายนจะมีการเรียกประชุมกําหนดแนวทางในการสอบสวนบิ๊กโจ๊กพร้อมพวก5คนเป็นครั้งแรกบิ๊กโจ๊กบก อกว่าไม่ได้หนักใจทําตามหน้าที่และตนก็ได้ทําหนังสือคัดค้านกรณีคณะกรรมการบางท่านที่เป็นคู่ขัดแยง้งและตนก็เชื่อมั่นในการทํางานของพลตํารวจเอกสราวุธด้วย